สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมอมรวรมารีนะครับก็ได้รับมอบหมายนะครับจากทีมงานนะครับให้มาทำการรายงานถึงเรื่องของการทดสอบแล้วก็มาลองขับนะครับเจ้าตัวรถกระบะที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนี้นั่นก็คือรถยนต์ MG กระบะ Xtender นะครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการไปลองขับนะครับแล้วก็หาเรื่องของสมรรถนะแล้วก็รายละเอียดของตัวรถเนี่ยมาฝากนะครับคนที่ดูรายการกันนะครับ MG Xtender นะครับเป็นรถยนต์กระบะรุ่นแรกนะครับของ MG ที่แน่นอนว่าก็อยู่มามีอายุอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยเนี่ยมาประมาณ 4-5 ปีแล้วนะครับตั้งแต่เจเนเรชันแรกของ MG Xtender นะครับเราก็จะเห็นได้ว่ารูปทรงหน้าตาเนี่ยนะครับก็ถอดแบบนะครับจากรถกระบะในประเทศจีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าอุตสาหกรรมของจีนนะครับโดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศจีนเนี่ยนักลงทุนของจีนเนี่ยนะครับก็เทคโอเวอร์บริษัท MG จากประเทศอังกฤษเนี่ยมาเป็นแบรนด์ที่บริหารจัดการโดยคนจีนตอนแรกนะครับในเมืองไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่า MG เนี่ยนะครับก็ถูกมองนะครับแล้วก็พูดง่ายว่ามีการประมาทนะครับว่าเอ๊รถยนต์ MG เนี่ยนะครับพอมาอยู่ในการบริหารจัดการของนักธุรกิจชาวจีนเนี่ยนะครับแล้วการบริหารจัดการหรือว่าการทำให้ตัวโปรดักต์เนี่ยมีคุณภาพนะครับมันจะสามารถทำให้รถเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนสุดท้ายแล้วนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นที่เห็นกันอย่างชัดเจนว่ารถยนต์ MG นะครับสามารถที่จะสร้างเรื่องของคุณภาพนะครับสามารถที่จะทำให้เห็นได้นะครับถึงเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ความน่าสนใจในการใช้งาน MG Xtender ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นเจเนเรชันที่2ของ MG นะครับที่ผลิตรถกระบะออกมาตอบสนองความต้องการในเรื่องของการใช้งานที่มีความหลากหลายนะครับรถคันนี้ MG Xtender เนี่ยผมได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากทางบริษัท MG นะครับประเทศไทยนะครับในการที่จะนำรถคันนี้มารีวิวมานั่งพูดคุยนะครับให้คนที่ดูรายการของเราเนี่ยได้ทราบถึงสมรรถนะนะครับ okay. เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ direct injection นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบ common rail turbo นะครับความจุ 2,000 ซีซีนะครับประมาณ 1,996 ซีซีนะครับมีแรงม้าอยู่ที่ประมาณ161แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดอยู่ประมาณ300ปลายๆนะครับสิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือ MG Xtender คันนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อที่ใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นรถยนต์ที่เมื่อเรามาลองขับแล้วเนี่ยนะครับก็ได้เล็งเห็นนะครับถึงเรื่องของสมรรถนะของรถว่ามันเป็นรถที่สามารถตอบโจทย์ในการใช้งานในยุคที่น้ำมันดีเซลนะครับมีการขึ้นราคากันอย่างมากมายมหาศาลอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน สมรรถนะของรถยนต์ MG นะครับเป็นรถที่มีอัตราการบริโภคน้ำมันเนี่ยในระดับปานกลางนะครับอาจจะเรียกได้ว่าไม่ได้ประหยัดจนกระทั่งเห็นอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้กินอย่างที่คิดครับเพราะว่า เมื่อลองใช้ความเร็วนะครับประมาณ80ถึง100นะครับรถคันนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์ที่ประมาณ12ถึง13กิโล12ถึง13กิโลลิตรเนี่ยได้อย่างสบายๆจากคนที่เคยทำเรื่องของรถเก๋งนะครับแล้วก็รถ SUV นะครับพอมาถึงในการผลิตรถยนต์ที่เป็นกระบะอเนกประสงค์แบบนี้เนี่ยมันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มต้นนะครับจากการที่เราได้สัมผัสรถเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่เห็นนะครับผมอยากจะแนะนำในเรื่องของด้านหน้าของตัวรถเรื่องของการดีไซน์เรื่องของการออกแบบก่อนนะครับ MG Xtender คันนี้เนี่ยเป็นแบบ4ประตูนะครับขับเคลื่อน4ล้อเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นรถปิกอัพรถกระบะนะครับที่ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์เพราะว่ามีระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับแล้วก็ทำงานด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดด้านหน้ารถเนี่ยจะเห็นได้นะครับด้วยมิติของตัวรถนะครับรถคันนี้เนี่ยมีขนาดที่ใหญ่โตมโหฬารทีเดียวนะครับถ้าเทียบกับรถกระบะที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยนะครับไม่ได้ด้อยนะครับแล้วก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเผลอๆเนี่ยตัวถังความกว้างนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารเนี่ย
มีมากกว่ากระบะหลายๆยี่ห้อในประเทศไทยด้วยซ้ำไป wow. ด้านหน้านะครับออกแบบให้มีความล้ำสมัยนะครับเราจะเห็นได้ตั้งแต่ไฟหน้ารถนะครับมาจนถึงขอบคิ้วนะครับที่อยู่ตรงมุมรถนะครับว่าตัว extender เนี่ยดีไซน์ด้วยความล้ำสมัยนะครับแล้วก็พยายามที่จะสะท้อนภาพของความเป็นรถกระบะที่มีความเป็นแอโรไดนามิกนะครับมีหน้าตาที่ทันสมัยจุดเด่นส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยนะครับก็คือกริลหน้าของ extender คันนี้นะครับกริลหน้าเนี่ยเป็นลักษณะนะครับการทำเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วก็มีคิ้วคาดออกแบบแล้วก็ตกแต่งด้วยอลูมิเนียมนะครับซึ่งทำให้รถคันนี้ดูมีมูลค่ามากขึ้นนะครับมีความสวยงามมีความลักชัวรี่มากขึ้น oh, no. กระจังหน้า MG นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ MG ขนาดใหญ่ติดตั้งไว้นะครับให้เป็นที่รู้กันสามารถมองเห็นได้อย่างขนาดที่เรียกได้ว่าระยะไกลทีเดียวนะครับทำให้รถเนี่ยมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยนะครับขอบคิ้วนะครับในส่วนของชายกันชนหน้านะครับออกแบบให้มีลักษณะของแอร์เดมเป็นรูปของมุมเหลี่ยมที่มีส่วนของโค้งเว้าวนะครับทำให้รถเนี่ยมีการตัดอากาศนะครับแล้วก็แน่นอนว่าส่วนของการออกแบบเนี่ยวิศวกรบอกว่าเป็นการช่วยเพิ่มเรื่องของอากาศพลศาสตร์ทำให้รถคันนี้สามารถวิ่งแหวกอากาศไปทำให้มีความประหยัดน้ำมันแล้วก็ที่สำคัญคือมีความสวยงามด้านข้างของ MG Extender จะเห็นนะครับว่าเป็นรถที่มีรูปทรงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีความยาวของตัวถังที่ค่อนข้างมากนะครับ4ประตูของ MG Extender เนี่ยนะครับภายในเนี่ยมีความกว้างนะครับแล้วที่สำคัญคือการทำไม่ว่าจะเป็นโป่งคิ้วนะครับแล้วก็ดีไซน์ในเรื่องของสรีระของรถเนี่ยให้ความบึกบึนนะครับให้ความรู้สึกถึงความแข็งแกร่งเป็นรถที่พร้อมลุยว่างั้นเถอะมาถึงด้านท้ายนะครับของเจ้าตัว Extender นะครับจะเห็นได้นะครับว่ามีฝากระโปรงขนาดใหญ่นะครับเจ้าฝากระโปรงขนาดใหญ่เนี่ยนะครับก็ถูกติดตั้งไว้ด้วยไฟท้ายที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ในมุมซ้ายและขวานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีแถบคาดที่ออกแบบมาเป็นลักษณะเป็นวัสดุนะครับที่เหมือนคล้ายพลาสติกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นโพลียูรีเทนนะครับผมเองก็หาข้อมูลมาเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าตัวแผ่นคาดสีดำที่เราเห็นกันอยู่ที่ท้ายรถเนี่ยนะครับเป็นโพลียูรีเทนที่มีความทนทานแล้วก็ทนฝนทนแดดนะครับนอกจากนั้นเองเนี่ยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนะครับด้วยการที่ติดตั้งกันชนหลังเป็นทั้งบันไดด้วยนะครับเป็นทั้งกันชนในการป้องกันแล้วก็ติดตั้งทับทิมนะครับที่สะท้อนแสงในส่วนของไฟท้าย MG Extender เนี่ยนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายที่ใช้หลอดในลักษณะที่เป็นDaytime นะครับเป็นหลอด Running Light เป็นหลอดเหมือน LED ผสมกับตัวแถบนะครับแถบเส้นของตัวแนวแสงที่ออกแบบมาเป็นเส้นเคิร์ฟตามแนวกระบะนะครับบอกตรงๆว่าขับตอนกลางคืนเนี่ยท้ายรถ MG Extender สวยงามมากที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับถ้าเราเห็นนะครับในส่วนของด้านท้ายของ MG Extender เมื่อเปิดฝากระโปรงท้ายออกมานะครับก็จะเห็นได้นะครับถึงเรื่องของขนาดนะครับที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเป็นรถที่ถามว่าถ้าคุณจะซื้อกระบะสักคันหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องใช้บรรทุกของใช่ไหมครับอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือสามารถขนของขนสัมภาระในปริมาณที่มาก MG Extender เองมีพื้นที่กระบะที่เหลือเฟือครับใหญ่โตมโหฬารทำให้รถคันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานด้านโครงสร้างของห้องโดยสารนะครับ MG Extender นะครับออกแบบนะครับให้ห้องโดยสารเนี่ยมาในแพทเทิร์นของความเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่ว่าจะเป็นเสา A นะครับที่อยู่บริเวณตอนหน้าของตัวรถนะครับต่อเนื่องมาจนถึงเสา B ที่เป็นโครงหลังคาส่วนกลางแล้วก็เดินแนวนะครับเป็นสันเนี่ยที่บริเวณด้านท้ายที่เสา4 3เสาเนี้ยมีความสำคัญอย่างไรนะครับเขาบอกว่าการออกแบบเสาหลังคานะครับแล้วก็ห้องโดยสารของรถยนต์เนี่ยนะครับบ่งบอกถึงเรื่องของความปลอดภัยเวลาที่รถวิ่งอยู่บนถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียการทรงตัวนะครับรถมีการพลิกคว่ำบรรดาเสาต่างๆที่อยู่บนรถเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยลดความเสียหายนะครับแล้วก็เ
พิ่มความปลอดภัยของห้องโดยสารเนี่ยให้ห้องโดยสารเนี่ยเสียรูปนะครับหรือว่ามีอาการบิดหรือว่ามีอาการบุบกระแทกยุบน้อยที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ย MG เองนะครับก็ใช้วัสดุที่เรียกว่า High Tensile Steel นะครับเป็นเหล็กนะครับที่ถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักที่เบามีความบางกว่าเหล็กทั่วๆไปแต่มีความแข็งแกร่งและมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างมากนะครับตรงนี้เนี่ยเขาออกแบบมานะครับให้ห้องโดยสารเนี่ยมีความปลอดภัยสูงสุดนะครับเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับรถยุโรปนะครับที่มีขายกันอยู่ทั่วโลกทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความปลอดภัยสวยงามแล้วก็ดีไซน์อย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ใช้รถเป็นอย่างยิ่งครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการให้บรรดาแอคเซสซอรีนะครับแล้วก็องค์ประกอบต่างๆที่มาตกแต่งรถตัว MG Xander เนี่ยนะครับนอกจากการตกแต่งตอนหน้าแล้วเนี่ยนะครับเขายังให้ในส่วนของรางหลังคาเจ้ารางหลังคาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าแร็กนะครับแร็กดังกล่าวเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้ในการบรรทุกเวลาเราซื้อรถมาเนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคลิปหลายๆท่านนะครับท่านที่ใช้รถหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะติดตั้งพวกอุปกรณ์บนหลังคาใช่ไหมครับบางทีก็อยากจะติดกล่องสำหรับการขนสัมภาระให้มันได้เยอะมากขึ้นให้มันสามารถบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้นนอกเหนือจากพื้นที่กระบะที่เราสามารถบรรทุกได้แล้วเนี่ยเจ้าตัวแหลกหลังคาของ MG เนี่ยนะครับสามารถบรรทุกของได้เขาบอกว่าเป็น100กิโลทีเดียวนะครับ huh? ท่านสามารถติดกล่องพวกกล่องแบบทูเล่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสามารถที่จะติดรางหลังคานะครับติดแหลกข้างบนสำหรับคนที่อยากเล่นเซิร์ฟนะครับอยากเอาอุปกรณ์ในการเล่นกีฬานะครับมาติดไว้หรือว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ยพวกที่อย่างเพื่อนผมเนี่ยนะครับขี่จักรยานเนี่ยนะครับถ้าเราขนสัมภาระที่ส่วนท้ายกระบะมากแล้วนะฮะจนไม่สามารถที่จะแพ็คจักรยานลงไปได้เนี่ยบางท่านเนี่ยเอาแหลกหลังคานะครับที่เป็นแหลกจักรยานเนี่ยมาติดตั้งแล้วก็เอาจักรยานทั้งคันเนี่ยขึ้นไปติดตั้งก็มีความทนทานนะครับแล้วก็สามารถทำได้นั่นก็คือข้อดีของรถที่มีออปชันแบบนี้มาให้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันสะท้อนเรื่องของคุณภาพของการใช้งานสะท้อนเรื่องของสมรรถนะของรถนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือจากการได้ทดลองขับในระยะทาง 4-500 โลที่ผ่านมานะครับในสภาพเส้นทางแบบที่ท่านเห็นในคลิปแบบที่ท่านเห็นในรูปที่เราบรรยายกันอยู่นี้เนี่ยก็บอกได้นะครับว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยมีทั้งสมรรถนะในเรื่องของการวิ่งการประหยัดน้ำมันนะครับมีสมรรถนะในเรื่องของการทรงตัวยึดเกาะถนนยางนะครับสเปคที่มาจากโรงงานเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก็ลองหลายลักษณะนะตอนแรกเนี่ยนะครับยางเขาออกแบบมาเติมลมอยู่ที่ประมาณไม่เกิน30ปอนด์ด้วยความที่สถานการณ์น้ำมันนะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอยากลองขับซิถ้ายางมันแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างผมเติมลมยางขึ้นมาเป็น35ปอนด์ทั้ง4ล้อแล้วก็ลองวิ่งจับระยะทางดูแน่นอนว่าระยะทางนะครับแล้วก็ความประหยัดน้ำมันเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือการสั่นสะเทือนจากตัวรถเนี่ยไม่ได้แตกต่างอาจจะมีความรู้สึกว่ามันมีความกระเด้งมากขึ้นแนะนำนะครับว่าสำหรับ MG Xander ขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้4ประตูนะครับเติมลมยางแค่ประมาณ30ปอนด์นะครับคุณก็จะได้ความรู้สึกนุ่มนวลยึดเกาะถนนแล้วก็มีความรู้สึกคอมฟอร์ตนั่งสบายรถไม่มีอาการเด้งแล้วก็ไม่มีอาการสะท้านขึ้นมาให้เห็นนะครับไม่จำเป็นต้องเติมลมให้มันมากไปกว่านั้นเพราะว่าแค่30ปอนด์สำหรับกระบะ MG Xander เนี่ยก็สามารถประหยัดได้ไม่แตกต่างจากการที่ต้องเติมลมยางแข็งจนเกินไปนะครับตอนนี้เนี่ยผมเข้ามานั่งอยู่ภายในห้องโดยสารของ MG Xander นะครับก็ต้องบอกว่าจากภาพที่เห็นนะครับห้องโดยสารของ MG Xander เนี่ยกับคนที่มีรูปร่างใหญ่อย่างผมนะครับน้ำหนักประมาณ100กิโลนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ176เซนติเมตรนะครับถือว่าเป็นคนตัวใหญ่เรียกได้ว่าไซส์ฝรั่งทีเดียวนะครับแต่เรื่องของเบาะนั่งนะครับแล้วก็การออกแบบเรื่องของตำแหน่งพวงมาลัยคอนโซลหน้าเรื่องของหลังคาความสูงนะครับตรงนี้เนี่ยผมนั่งในตำแหน่งที่ปรับเบาะแบบมาตรฐานปกติทั่วๆไปโดยที่ไม่มีการเสริมแต่งตรงไหนเลยนะครับเป็นเบาะเดิมๆของรถเนี่ยนะครับ
ก็จะเห็นได้ว่าความสูงของศีรษะนะครับที่ผมนั่งพิงเนี่ยปกติเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ1กำปั้นนะครับสำหรับคนตัวใหญ่ๆอย่างผมถ้าเป็นบุคคลที่มีรูปร่างเล็กกว่าเนี่ยมันก็จะมีความสูงที่มากยิ่งขึ้นถามว่าอึดอัดไหมไม่รู้สึกอึดอัดเลยนะครับรถคันนี้เนี่ยขับแล้วก็ต้องบอกว่าก็เหมือนขับรถเก๋งดีๆคันนึงนะครับเพราะว่าการตกแต่งภายในเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เขาใช้นะครับก็จะมีการใช้ PU นะครับที่เป็นโฟมอัดขึ้นรูปนะครับในส่วนของคอนโซลหน้านะครับในส่วนของแผงข้างประตูนะครับแล้วก็มีการเสริมความหรูหราให้กับรถกระบะนะครับซึ่งในเซกเมนต์รถกระบะเนี่ยในอดีตเราจะเห็นว่าประตูเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของพลาสติกหรือ PU นะครับหรือว่าอาจจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มาขึ้นรูปแล้วก็ติดเข้าไปมันก็จะมีความแข็งกระด้างมีสีสันที่ไม่สวยงามแต่ว่า MG Extender เนี่ยนะครับก็ออกแบบให้ภายในเนี่ยมีการบุด้วยหนังนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเดินตะเข็บนะครับสวยงามแบบรถยนต์ MG ไม่ว่าจะเป็น ZS นะครับหรือว่าจะเป็นรถยนต์อย่าง MG5 นะครับที่ถือว่าเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของ MG เนี่ยความหรูหราเนี่ยทัดเทียมกันทีเดียวนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะอย่างที่ผมบอก MG Extender นะครับใช้เครื่องยนต์ Double Overhead Camshaft นะครับเป็นเครื่องยนต์ Twin Cam นะครับ16วาล์วใช้เทอร์โบเป็นเขาเรียกว่าเทอร์โบแปรผันนะครับเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ระบบจ่ายน้ำมันแบบ Common Rail นะครับ Direct Injection ความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 1,996 ซีซีนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยนะครับมาทำงานควบคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ6 Speed ซึ่งมีโหมดสามารถเลือกโหมดได้ว่าจะเป็นการขับขี่แบบธรรมดาหรือว่า Normal หรือว่า Comfort แบบนี้นะครับถ้าเรากดปุ่ม Powerมันก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนเรื่องของรอบเกียร์กับเครื่องยนต์ให้ผสานกันเป็นการเรียกกำลังของเครื่องยนต์ออกมารถยนต์ก็จะมีความคล่องตัวมีความรู้สึกกระโชกโฮกฮากมากขึ้นทำให้อัตราเร่งเนี่ยมีความดุเดือดอาจจะตอบสนองกับความต้องการในบางช่วงของเส้นทางที่คุณต้องการการเร่งแซงนะครับที่มันเหลือตรงนี้ MG เขาก็ออกแบบในเรื่องของฟังก์ชันดังกล่าวมาให้ที่สำคัญไปกว่านั้นนะฮะแรงม้าของเขาเนี่ยมีถึง161ตัว Whoa. ถามว่าในตลาดรถกระบะปัจจุบันเนี้ยบางยี่ห้อเนี่ยเขาขึ้นไปถึง200แรงม้ามากกว่า200แรงม้าก็มีแต่อย่าลืมว่าถ้าเรามีแรงม้าที่มากขนาดนั้นเนี่ยมันก็จะตามมาด้วยเครื่องยนต์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างเช่นเครื่องยนต์ขนาด3ลิตร 3.2 บางกระบะบางยี่ห้อเนี่ยเป็นเครื่อง V ด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นน้ำมันเบนซินด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับลูกค้าทุกท่านแรงม้านะครับ161แรงม้าแต่ว่าแรงบิดคันนี้ก็ไม่น้อยถึงแม้จะเป็นเครื่องแค่ 1,996 ซีซีนะครับแต่มีแรงบิดมากถึง375นิวตันเมตรแล้วแรงบิดเนี่ยมาตั้งแต่ 1,500 รอบไปสุดจน 2,400 เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องกระทืบคันเร่งไม่จำเป็นจะต้องอัดจนกระทั่งรถเนี่ยมันวิ่งทำรอบเกิน 3,000 เกิน 2,500 ไปแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับรถคันนี้เนี่ยสามารถให้แรงม้าสูงสุด161แรงม้าเนี่ยได้แค่ 2,400 รอบเท่านั้นเองนะครับโอเคแต่เรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยถ้าอยากจะขับประหยัดนะครับอย่างผมที่ขับมาแล้วผมพยายามขับแบบใช้ในชีวิตประจำวันมีอัตราเร่งแซงบ้างรถคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่ที่ความเร็วประมาณ130-140เนี่ยเป็นความเร็วที่เดินทางแบบสบายๆชิวๆเลยนะครับเสียงภายในห้องโดยสารเงียบนะครับไม่มีเสียงอะไรมารบกวนอาจจะมีเสียงคลางของเครื่องยนต์ออกมาให้ได้ยินบ้างด้วยความที่เป็นรถดีเซลนะครับแล้วก็มีเครื่องยนต์ที่เป็น Common Rail รอบจับแต่นอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงลมที่เราเห็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่เนี่ยกับไม่ได้สร้างเสียงออกมาให้มันเกิดความน่ารำคาญนะครับแรงบิดแรงม้าแบบนี้เนี่ยที่เขาออกแบบมากับรถขนาดไม่เกิน2ลิตรนะครับสำหรับดีเซลเนี่ยอันดับแรกเลยคือเน้นความประหยัดอันดับที่2เลยคือเครื่องยนต์161แรงม้ากับรถประมาณ2ตันเศษๆนะครับเพียงพอครับแล้วก็วิ่งได้ด้วยความประหยัดแล้วก็ใช้งานเพียงพอสามารถไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในป่าในเขาเข้าไร่เข้าสวนสามารถไปได้หมดนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือรถมีความสะดวกสบายมีความสมาร์ทนะครับทำให้รถเนี่ยบอกตรงๆว่าเป็นรถที่ใช้ในเมืองก็ได้เป็นรถที่ใช้นอกเมืองเดินทางไกลก็ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยโหมดมาตรฐานของ MG เนี่ยนะครับก็มีโหมดประหยัดที่เรียกว่า Eco Mode
ะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยโหมดประหยัดเนี่ยที่ผมเห็นจากระบบเกียร์เห็นจากระบบต่อเชื่อมสัญญาณในการใช้เรื่องของแพดเดิลนะครับพวงมาลัยเนี่ยมีปุ่มให้คอนโทรลมากมายไม่ว่าจะเป็นปุ่มวิทยุนะครับเป็นปุ่มครูซคอนโทรลตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนนึงนะครับที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับท่านที่เป็นเจ้าของรถโดยเฉพาะกับผู้ขับขี่เนี่ยบางครั้งเราเดินทางไกลระยะทางประมาณตั้งแต่200กิโลขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยต้องเดินทางไกลใช้รถในการเดินทางไกลๆ600 700กิโลเนี่ยวิ่งอยู่บนไฮเวย์ที่มีความเร็วเฉลี่ยอยู่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเท้าเนี่ยคอนโทรลเหยียบคันเร่งเนี่ยนะครับตลอดเวลาเนี่ยนะครับมันเกิดความเมื่อยมันเกิดความรู้สึกล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูซคอนโทรลเนี่ยผมได้ใช้มาเนี่ยครูซคอนโทรลเขาจะเริ่มจับประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับขึ้นไปนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นความเร็วที่เราควบคุมได้แล้วเราก็เห็นด้วยที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนวิสัยเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็กฎหมายที่ควบคุมเรื่องของความเร็วบนท้องถนนในประเทศไทยเนี่ยนะครับความเร็วของบ้านเราเนี่ยบางช่วงที่สูงสุดเขาให้ไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับเวลาวิ่งผ่านเมืองเนี่ยเขาให้แค่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเพียงพอไหมเพียงพอครับแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นส่วนโหมดกำลังที่เรียกว่าปุ่ม power ที่ผมกดเนี่ยนะครับในส่วนของคอนโซลกลางจะมีปุ่ม power อยู่ปุ่ม power ดังกล่าวเนี่ยเป็นปุ่มที่เรียกสมรรถนะของเครื่องยนต์ของรถนะครับแล้วก็แน่นอนว่าให้การตอบสนองที่ดีนะครับมีความกระฉับกระเฉงอย่างที่ผมบอกเนี่ยรถมันกลายเป็นกระบะสปอร์ตไปเลยล่ะนะครับอาจจะมีการกินน้ำมันมากขึ้นตรงนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิจของผู้ที่ใช้รถเป็นหลักผมมาเปิดนะฮะในส่วนของรายละเอียดของตัวรถเนี่ยเขาบอกว่าอัตราทดเกียร์นะครับเกียร์1เนี่ยมีอัตราทดอยู่ที่ 4.065 นะครับอัตราทดเกียร์2อยู่ที่ 2.371 อัตราทดเกียร์3อยู่ที่ 1.55 อัตราทดเกียร์4อยู่ที่ 1.15 เกียร์5อยู่ที่ 0.853 เกียร์6ที่เป็นเกียร์สูงสุดนะฮะโอเวอร์ไดรฟ์ของกระบะMG Extender เนี่ยอยู่ที่ 0.674 นั่นหมายความว่าเครื่องยนต์หมุน1รอบนะครับสามารถที่จะทดนะครับให้เกียร์เนี่ยสามารถหมุนได้มากนั่นทำให้รถมีความประหยัดแล้วยิ่งเราขับในความเร็วที่สม่ำเสมอเดินทางเนี่ยนะครับรถไปอยู่ในเกียร์6ที่เป็นโอเวอร์ไดรฟ์ของรถ MG Extender คันนี้แล้วเนี่ยก็จะยิ่งประหยัดมากอัตราเฟืองท้ายของรถคันนี้อยู่ที่3.636นะครับก็ไปคำนวณกันเองแล้วกันสำหรับคนที่ชอบในการตกแต่งรถหรือว่าอยากจะลงล้อนะครับลงล้อแม็กซ์ลงยางนะครับว่าจะต้องมีอัตราส่วนในการคำนวณออกมาอย่างไรให้รถเนี่ยมีความประหยัดแล้วก็สวยงามตามสไตล์ของท่านพวงมาลัยเป็นแบบ Black and Pinion นะครับแล้วก็แน่นอนว่ารถคันนี้เนี่ยมีวงเลี้ยวเห็นตัวใหญ่ๆแบบนี้เลี้ยวอยู่แค่ไม่เกิน6เมตร30เซนเท่านั้นเองนะครับระบบช่วงล่างของ MG Extender นะครับเป็นช่วงล่างที่ทันสมัยแล้วก็เหมือนกับรถคู่แข่งในตลาดทั่วๆไปเพราะว่าเขาใช้เรื่องของระบบช่วงล่างในส่วนด้านหน้าเนี่ยนะครับเป็นปีกนกนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเป็นช็อคอัพนะครับที่สามารถที่จะซับความสั่นสะเทือนให้ความรู้สึกนุ่มนวลในการขับส่วนด้านหลังเนี่ยเป็นแหนบแผ่นซ้อนและมีช็อคอัพไขว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นมาตรฐานเหมือนกับกระบะชั้นนำในเมืองไทยทั่วๆไปทุกยี่ห้อเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นดรัมเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกแบบมีครีบระบายความร้อนด้วยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงนะครับสำหรับรถกระบะในบ้านเรานะครับเรื่องของอารมณ์การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลงเขาอยู่ในเมืองเบรกเนี่ยเป็นเบรกที่ให้ความรู้สึกนุ่มนวล นะครับถามว่าอยู่ไหมอยู่นะครับอยู่ที่น้ำหนักในการคอนโทรลของเราแล้วก็ความเร็วของรถที่ใช้จะมีความรู้สึกว่าเบรกแล้วเหมือนกับว่าถ้าคุณให้น้ำหนักเบรกที่มันไม่เหมาะสมเนี่ยรถมันจะมีความรู้สึกไหลๆนิดหน่อยแต่ถามว่าไอ้อาการแบบนั้นเนี่ยแค่เติมน้ำหนักเท้าลงไปนะครับรถก็สามารถเบรกอยู่ได้อย่างเรียกได้ว่าไว้ใจได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญสำหรับเจ้าตัวMG Extender คันนี้รถคันนี้มีความยาวถึง5เมตรนะ MG Extender 4ประตูนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อซึ่งเป็นมิติรถ
ไซส์เดียวกันหมดทุกรุ่นที่เขามีขายเนี่ยความยาวมีถึง5เมตร36เกือบ37เซนนะครับความกว้างเขาอยู่ประมาณเกือบ2เมตรอยู่ที่1เมตร90เซนนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือระยะห่างนะครับจากพื้นนะครับที่มันเป็นจุดต่ำสุดของรถเนี่ยอยู่ที่183มิลลิเมตรก็คือประมาณ18เซนถามว่า18เซนเนี่ยเพียงพอกับการขับไปในเส้นทางที่มันมีหินมีกรวดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเหลือเฟือนะครับนอกจากคุณจะเข้าป่าลุยๆจริงๆตรงนั้นก็ต้องตกแต่งเป็นพิเศษแล้วล่ะนะครับความจุถังน้ำมันของเจ้า MG Extender คันนี้เนี่ยผมเห็นจากการเติมน้ำมันนะครับก็บอกได้เลยว่ารถคันนี้มีถังน้ำมันที่มีขนาดใหญ่มากเพราะว่ารถคันนี้สามารถบรรจุน้ำมันได้มากถึง73ลิตรระยะการเดินทางของรถคันนี้ทะลุ700โลแน่นอนนะครับสำหรับการเดินทางน้ำมัน1ถังนะครับขนาดล้อและยางของ MG Extender ที่เป็นมาตรฐานให้มาจากโรงงานเนี่ยเป็นล้อขนาด255ซีรีส์ยางนะครับแก้มยางความสูง60นะครับแล้วก็อยู่ในกระทะล้อขนาด18นิ้วก็เป็นขนาดล้อที่ใหญ่พอสมควรทีเดียวแหละนะครับสำหรับรถกระบะในยุคนี้ยางล้อ18ในปัจจุบันเนี้ยในท้องตลาดเนี่ยก็มีหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุนในการใช้งานที่ทุกท่านเนี่ยสามารถนะครับที่จะเอามาประกอบการตัดสินใจในการเป็นเจ้าของได้ส่วนเรื่องของรายละเอียดภายในนะครับแผงบุหลังคาจะใช้สีเทานะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่มีความนุ่มนวลบุด้วยผ้าอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับเบาะไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าตอนหลังเนี่ยบุด้วยหนังนะครับมีการตัดสีทั้งสีเทาและสีดำพร้อมกับตะเข็บเดินได้สีขาวให้ความสปอร์ตนะครับกระจกไฟฟ้าแบบ One Touch นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดกระจกด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวนะครับแล้วก็ปิดกระจกด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียวนอกจากนั้นเนี่ยกระจกมองหลังเนี่ยนะครับก็มาตรฐานเดียวกับ Luxury Car เป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัตินะครับรถข้างหลังเนี่ยเปิดไฟสูงส่องมาเนี่ยไม่มีโอกาสทำลายสายตาท่านแน่นอนเพราะกระจกเขาจะปรับแสงให้โดยทันทีนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับระบบปรับอากาศเนี่ยนะครับต้องบอกว่า MG Extender 4x4 ขับเคลื่อน4ล้อ4ประตูรุ่นนี้เนี่ยมาแบบ Full Option เป็นระบบปรับอากาศแบบดิจิตอลนะครับปรับให้เรื่องของการปรับอากาศการกระจายความเย็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพัดลมคอยเย็นนะครับแล้วก็เรื่องของสมรรถนะของแอร์เนี่ยสามารถทนความร้อนในประเทศไทยได้ผมขับรถมาเมืองกาญเนี่ยนะครับอุณหภูมิช่วงกลางวันของจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยบางวันเนี่ยขึ้นไปถึง36องศาเรียกว่าร้อนมากนะครับแล้วก็ยิ่งบางช่วงเนี่ยขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแบบเนี้ยนะครับมาถ่ายรีวิวให้ดูกันเนี่ยอากาศมันร้อนกว่าข้างล่างอีกอ่ะเพราะว่าแดดมันถึงเราแบบเต็มๆพวงมาลัยของ MG Extender เป็นแบบมัลติฟังชันนะครับสามารถรับโทรศัพท์ได้มีครูซคอนโทรลนะครับใช้เครื่องเสียงที่เขารองรับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของApple CarPlay นะครับ Android Auto ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าคุณจะใช้โทรศัพท์ประเภทไหนเนี่ยสามารถที่จะลิงก์เข้ามาใช้กับระบบคอนโทรลในส่วนของมัลติฟังก์ชันของรถคันนี้ได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับที่ผมเห็นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยุนะครับตัว MG Extender ก็ให้มาทั้งเรื่องของกล่องจดหมายแมสเซจมีการแยกโฟลเดอร์ในการใช้งานอย่างชัดเจนนะครับมีเรื่องของโทรศัพท์ที่ใช้ภายในรถนะฮะนอกจากนั้นเองเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าเรื่องของการใช้ iSmart ของ MG เนี่ยเป็นอะไรที่เขาพัฒนามาอย่างยาวนานวันนี้คุณอาจจะบอก Hello MG คุณอาจจะสั่งด้วย Voice Control ในเรื่องของการคอนโทรลระบบต่างๆภายในรถสั่งให้เปิดวิทยุสั่งให้เลือกเพลงรับสายโทรศัพท์โทรออกคุณสามารถทำได้นะครับที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยในราคาที่ซื้อเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะได้ เรื่องของระบบ Navigator รถที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้สามารถเดินทางไกลๆได้เจ้าระบบนำทางของ MG Extender เนี่ยนะครับใช้ระบบนำทางที่มีการอัปเดตข้อมูลมีความทันสมัยแล้วก็แผนที่เนี่ยก็
พูดง่ายว่าอัปเดตตามสถานการณ์ของพื้นที่ต่างๆออปชันตรงนี้เนี่ยให้มาพร้อมกับรถนะครับลำโพงมีให้ถึง6ตัวมีเขาเรียกว่าตัวอีควอไลเซอร์ในการปรับเสียงให้ได้ตามโทนที่ต้องการปรับเสียงสูงต่ำเสียงกลางสามารถทำได้หน้าจอขนาดใหญ่10นิ้วอยู่ตรงคอนโซลกลางแบบเรียกได้ว่ามองมาเนี่ยไม่สามารถมองข้ามได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ในระดับที่เอื้อมสุดแขนพอดีนะครับสำหรับผมเนี่ยกับท่านั่งแบบนี้การเอื้อมไปแตะสัมผัสหน้าจอหรือว่าคอนโทรลในเรื่องของระบบต่างๆในการควบคุมรถเนี่ยสามารถทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ผมก็มองว่าถ้าสรีระของแต่ละคนที่ปรับเบาะให้มาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมกับการขับขี่เนี่ยหน้าจอเนี่ยก็จะอยู่ในตำแหน่งที่พอดีกับการใช้งานโครงสร้างตัวรถเป็นแบบตัวถังนิรภัยนะครับแล้วก็ระบบป้องกันเบรกของ MG Extender คันนี้เนี่ยเป็นระบบ ABS นะครับ Anti Lock Brake System ทำงานควบคู่กับระบบที่กระจายแรงเบรกสู่ล้อทั้ง4ตามสมรรถนะของรถที่วิ่งอยู่บนท้องถนนที่เรียกว่า EBD ก็ถ้า EBD เนี่ยแล้วแต่สำนักนะว่าเขาจะแปลยังไงนะสำหรับผมเนี่ย EBD ก็คือ Electronic Brake นะครับ Develop นะครับก็ตรงเนี้ยมันช่วยในการที่จะปรับปรุงปรับแต่งแรงดันน้ำมันเบรกด้วยเซ็นเซอร์ที่มีสมองคนควบคุมทำให้รถเนี่ยมีการเบรกแล้วสมดุลกันทั้ง4ล้อนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีอิเล็กทรอนิกส์เบรกแอสซิสต์มันก็เป็นพูดง่ายว่าใส่ออปชันเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบที่สำหรับในการขึ้นเขาลงเนินฮิลเดเซนคอนโทรลก็เป็นการติดตั้งระบบในการช่วยลงเขาทำให้รถคันนี้มีการชดเชยเรื่องของเบรกให้เครื่องยนต์เนี่ยไม่ทำงานจนกระทั่งสูงเกินไปแล้วก็สามารถช่วยพยุงให้ตัวรถเนี่ยสามารถลงได้อย่างนิ่มนวล นะครับถุงลมนิรภัยพูดถึงประเด็นถุงลมนิรภัยของรถคันนี้เนี่ยในตอนหน้าเนี่ยนะครับมีทั้งผู้โดยสารแล้วก็ผู้ขับขี่นะครับเป็นถุงลมนิรภัยที่ได้รับมาตรฐานนะครับในระดับโลกติดตั้งอยู่ในรถยนต์ชั้นนำแล้วที่สำคัญคือในส่วนของ MG เนี่ยไม่มีการรีคอลเขามีการควอลิฟายมาแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นวารันตีนะครับจากโรงงาน MG เลยสำหรับการติดตั้งถุงลมมาเนี่ยกุญแจเป็นแบบ Immobilizer ผมลืมบอกไปนะกุญแจของ MG เนี่ยนะครับดอกเขาเนี่ยออกแบบมาเหมือนรถเก๋งเลยนะครับให้ดูนะครับจะเห็นนะฮะว่ากุญแจของ MG เนี่ยมีความสวยงามนะครับมีความพรีเมียมมากเลยนะครับเหมือนรถยุโรปเลยล่ะนะครับหลักการทำงานก็คือสามารถควบคุมได้เปิดปิดนะครับส่งสัญญาณเตือนเวลาที่รถมีผู้บุกรุกกำลังจะงัดประตูกำลังจะเปิดประตูรถออกมาก็จะมีเสียงเตือนออกมาอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเห็นจากการทดลองขับเจ้าตัว MG Extender ก็คือฟังก์ชันในการช่วยขับขี่เนี่ยบางครั้งเนี่ยนะก็ต้องบอกนะว่าคุณต้องแลกมากับเสียงที่มันอาจจะเตือนคุณอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคุณก็สามารถปิดระบบนี้ได้ระบบนั้นก็คือ Lane Departure Warning ในขณะที่ผมเปิดเนี่ยนะครับขับรถอยู่บนท้องถนนโดยเฉพาะกับทางไกลมันก็จะต้องมีการเร่งแซงใช่ไหมฮะทุกครั้งที่ขับเจ้า MG Extender คันนี้เนี่ยไปโดนเส้นหรือว่าวิ่งผ่านเส้นเกาะกลางถนนเส้นกลางถนนเส้นริมถนนที่อยู่บริเวณขอบทางคุณจะได้ยินเสียงติ๊ด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 เตือนขึ้นมาตลอดเวลาเลยถามว่าบางครั้งเนี่ยก็บ่นกับตัวเองว่าโอ้โหน่ารำคาญจังเลยแต่นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความปลอดภัยที่ผู้ออกแบบรถยนต์เนี่ยติดตั้งระบบต่างๆเหล่านี้มาให้มาถึงสุดท้าย MG Extender เนี่ยมีทั้งหมด5สีนะครับอย่างตัวทดสอบคันนี้ที่ผมเอามาเนี่ยเป็นรถสีขาวนะครับเรียกว่า Arctic White มีสีเงินนะครับที่มีชื่อสีว่า Silver Metallic มีสีเทา Metal Ash Gray นะครับมีสีดำ Black Knight แล้วก็มีสีแดงที่เรียกว่า Scarlet นะครับ Scarlet Red เขามีทั้งหมด5สีนะครับแล้วก็รถMG Extender เนี่ยนะครับก็มีสนนราคานะครับอยู่ประมาณล้านต้นๆสำหรับตัวท็อปแบบนี้ส่วนเรื่องของความน่าสนใจอื่นๆนะครับแนะนำนะครับว่าให้ไปคุยกับที่ปรึกษาฝ่ายขายของ MG ตามโชว์รูมที่เขามีร้อยกว่าแห่งทั่วประเทศ
สิ่งที่ดีที่สุดคือไปศึกษาตัวรถไปลองขับกันนะครับไปดูว่ารถแต่ละคันแต่ละรุ่นของ MG นะครับที่เขานำเสนอเราเนี่ยนะครับมันตรงกับความต้องการของท่านหรือเปล่าสำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมข้อมูลในการนำเสนอของผมนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้ากับรถยนต์รุ่นต่างๆที่จะเอามานั่งพูดคุยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แน่นอนว่า Subscribe นะครับสำหรับการเป็นสมาชิกของทางรายการนะครับเพื่อติดตามข่าวสารแล้วก็นำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับท่านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ